คะน้องฟิลก็จะมาแกะพัสดุค่ะจากร้านนั่นแหละค่ะพี่ฟิล์มจากร้านซอฟต์ครีมก็คืออันนี้มันเป็นร้านเกี่ยวกับพวกของติ่งแล้วฟิล์มมาสั่งบ่อยมาก แล้วน้องฟิลอยู่ก็บอกว่าพี่ฟิล์มสั่งแห้งไฟแบบพิงยังฟิล์มฮะแห้งไฟอะไร อยู่ๆก็อยากได้นะคะฟิล์มก็เลยไปตามหาแล้วก็มาสั่งให้น้องนะคะค่ะ อันนี้ก็ในราคา 1,000 ถ้วนรวมส่งแล้วใช่ดีใจมากกว่าจะมาก็นั่งดูหนังไปหลายเรื่องมากก็คือแบบวันนี้พร้อมเลยแบบแต่งตัวสีชมพูเพื่อรอแท่งไฟแบล็คพิงค์โดยเฉพาะนะคะใช่ค่ะไปทำเล็บใหม่มาด้วยพอแบล็คพิงค์เอ้ยไม่ใช่งานแกะเลยดีกว่านะคะรีบแกะรีบไปแต่พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าด้านในกล่องเนี่ยเขาจะมีพวกแบบการ์ดมาให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดีเลยระวังโดนนิ้วนะนี่นะคะตื่นเต้นไปอีกไม่โดนแกะไม่ได้เสียวกล้องขาดฉีกเลยฉีกอุ้ยไหนอุ้ยดูหน้าเราต้องช่วยโอ้โหนี่ดู enjoy your thing enjoy มากเลยค่ะขำแบบไร้ร้ายแกบับเบิ้ลแกบับเบิ้ลโอ้โหไม่เคยเห็นน้องฟิวอยากได้แท่งไฟมาก่อนนะคะก็คือเคยเห็นอยากได้กอเซเว่นใช่ป่ะกระวงสักพักก็อยากได้แบบว่าเป็นคอนของแบ็คพิงค์แบบนี้เฉยเลยที่จริงอยากได้อันเล็กแต่ราคาเท่ากันก็เอาใหญ่ไปเลยอันเล็กประมาณ400กว่าบาทเองน้องฟิวดูพี่ดิพี่ชอบมอนเตเอ็กซ์ใช่พี่มีทั้งอันใหญ่และอันเล็กเลยใช่สวยมากเลยนะน้องฟิลก็เลยอยากมีบ้างใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นของแบ็คพิงค์ฟิลไม่แน่ใจว่าท่านไฟแบ็คพิงค์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องคอนปะคอนคอนน้อยๆแกดีๆกล่องบุ๋มไม่รู้ได้นะพี่อุตส่าห์สั่งแบบกล่องไม่บุ๋มไม่ยับมาให้เลยนะเขามี3เกรดไงกล่องบุ๋มเยอะกล่องบุ๋มน้อยแล้วก็กล่องไม่บุ๋มราคาก็จะแตกต่างกันเหรอคะใช่มันก็จะมีตั้งแต่820ปะถึง920อันนี้920กล่องไม่บุ๋มไงอ่ะเดี๋ยวเอาบับเบิ้ลออกก่อนสิตื่นเต้นอะไรเบอร์นั้นน่ะอุ้ยนี่ค่ะไหนก็คือวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังเอ้ยน้องฟิวเตรียมถ่านมายังอ่ะยังอ้าว Official Light Stick Blackpink ใช่ก็เดี๋ยวมีสติ๊กเกอร์มั้ยอุ้ย Blackpink แทนนะจ๊ะไม่ปลอมนะจ๊ะตื่นเต้นนี่ก็ของ YG นะรู้ใช่มั้ยว่า Blackpink อยู่ค่ายอะไร YG ค่ะฟิล์มพูดเมื่อกี้นี่นะคะก็คืออันเนี้ยรอยสติ๊กเกอร์เขาแกะมาให้แล้วเพราะว่าเขาต้องเช็คของก่อนส่งมาให้เราอยู่แล้วนะคะแบ็คพิงก็ไม่ใช่มือสองเนาะนี่มือหนึ่งเลยว้าวอ๋อปิดฟังก็ฟิลไงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพี่ขอลองคือพี่จับคนแรกเลยนี่เขาจะมีสองโหมดนะด้านบนแบบมีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงสามารถปรับได้รู้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้โอ้ยไหนนี่ก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะโชว์ไว้ระวังตกนะแบ็คพิงค์ แล้วก็จะมีใส่ของมาให้ด้วยนะคะวินุ่มมากเลยตรงนี้หนูก็นึกว่าจะแข็งๆมันจะเป็นเหมือนซิลิโคนไงนี่นะคะโอ้แบ็คพิงค์อันนี้จะเป็นสายห้อยนะคะเวลาเราไปคอนเอาตรงบ้านน้องฟิวคนไปคอนนะที่ผ่านมาไม่เคยไปจริงๆเคยไปแต่เทคอนใช่ไหมอันนี้ก็หมดแล้วนะคะในหนึ่งกล่องมีแค่นั้นแหละใช่นี่จะเป็นที่ใส่ถ่านแล้วก็ไฟเหมือนจะมี2สเต็ปปะ2 3สเต็ปนี่แหละใช่แต่ว่าตรงเนี้ยมันสามารถหมุนแบบมีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงได้ลองหมุนดูตรงเนี้ยทำไงเอาทำดูมันจะมีเสียงแบบกับฟิวแป๊บนึงนะนี่เมื่อกี้ฟิล์มก็ยกตัวอย่างให้น้องดูไปแล้วว่าเวลาหมุนอ่ะอันนี้จะมีเสียงก็คือหมุนให้เขาเป็นแนวตรงอ่ะเนี่ยเอามาดูซิอันนี้คือหมุนให้มันเป็นแนวตรงแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเสียงเวลาเราทุบหรือว่าเคาะนะคะแต่ว่าถ้าเราหมุนกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะไม่มีเสียงเห็นไหมแค่นั้นแหละแล้วตอนนี้เสียงก็จะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าจีจีเล่นกล่องเนี่ยหูน้ำลายเยิ้มแหละอีอันนั้นยันหนูไว้หาทานกันหาทานกันเนาะใช่จะได้มาเปิดไฟถ่านเขาใช้2ก้อนนะคะเป็นใช้ไซส์ A เล็ก A 3อ่ะA3 3A นั่นแหละ2ก้อนนี่นะคะตุ๊งนี่นะคะใส่ทานแล้ว2ก้อนนะคะไหนกดไฟ
อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งนะคะจะเป็นแบบธรรมดานะนี่มีแสงไหนดูด้านข้างด้วยดูด้านข้างเป็นพิงนี่แบบพิงสองข้างเลยนะคะหนูมีเข็มกลับแบบพิงด้วยนะอ่ะสเต็ปต่อไปมันจะเป็นเหมือนหัวใจเต้นตักตักฟิลประมาณนั้นนะคะไหนน้องฟิลแบบหมุนด้านบนแล้วแบบเขาแบบมีเสียงสิอันนี้หมุนอยู่แล้วหรือเปล่าอ๋ออันนี้หมุนอยู่แล้วแบบพิงแบบพิงนี่นะคะน้องฟิลก็คือชอบแบ็คพิงค์มากนะคะแต่ว่ายังไม่เคยมีอัลบั้มใช่ต้องสั่งแล้วหรือเปล่าคือต้องสั่งแล้วนะถ้ามีแท่งไฟอ่ะเขาเรียกว่าต้องเก็บเงินไว้ก่อนนี่คือไม่ได้ยูนะคะแค่บอกว่าถ้ามีแท่งไฟเราก็ต้องมีอัลบั้มไงตอนนี้พี่เจนนี่ใช่ไหมเขามีบั้มใหม่โซโล่อันใหญ่ใช่แล้วก็จะมีเหมือนคล้ายๆซีซันเกตติ้งหรือเปล่านะคะน่าจะเช่นแบบมีปฏิทินด้านในคือฟิล์มเห็นมันผ่านแต่ฟิล์มยังไม่แน่ใจนะคะของพี่เจนนี่นี่มันจะเป็นแบบอันใหญ่เลยแล้วก็มีหน้าพี่เจนนี่เพลงโซโล่เป็นชุดดอกไม้ปะน่าจะใช่พี่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็แบบเนี้ยเห็นหน้าที่เมกาอย่างเงี้ยอันนั้นบั้มธรรมดาหรือเปล่าเป็นโซโล่นะก็มันจะมี2รุ่นเป็นอันใหญ่กับอันเล็กไงเห็นอันใหญ่เออนั่นแหละเราจะไม่เถียงกันนะคะก็ตอนนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะก็แก๊กเพราะว่าจีจี้เล่นอยู่นะคะเอาคอนให้จีจี้กันก็คือไม่ยอมเก็บขยะจีจี้ก็เล่นอ้าวยาๆโอ้ยนี่นะคะวันนี้เราก็เลยมาอันบ็อกกล่องแท่งไฟแบ็คพิงค์นะคะก็จะเป็นแบ็คพิงค์ไรสติ๊กออฟฟิเชียลนะคะของ YG น้องฟิวนะคะก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊ไหนโซโลสักทีดิโซโลเหนื่อยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่พาทุกคนมาดูน้องฟิวแกะของแท่งไฟเนาะค่ะดีใจมากเลยถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe น้องฟิวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องฟิวกับพี่ฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายแบ็คพิงค์